จารย์สันติแก้วใจนะครับเป็นผู้บริหารโรงเรียนดนตรีกาญจนาผมประเทพรัตนามพวันนะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ชมรมกีตาร์ไทยนะครับผมชื่ออภิชัยจันทนาขจรฟุ้งนะครับก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับคือต้องเท้าความนิดนึงอย่างนี้นะครับว่าการทำตรงนี้ตั้งแต่ตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่เราได้ทำงานมหกรรมกีตาร์คลาสสิกเทิดไทยองค์กีตาราชันนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากทำเพื่อพระองค์ท่านมาโดยตลอดคือในครั้งนี้นะครับก็อะไรเรียบเรียงเพลงต้นไม้ของพ่อนะครับเพลงที่ผมเรียบเรียงตอนนี้ก็จะเป็นเพลงของขวัญจากก้อนดินครับแล้วก็เป็นเพลงชะตาชีวิตครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับที่3เพลงที่เล่นในวันนี้ครับก็คือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่คุณอภิชัยเย็นบุญสุขนะครับแต่งไว้แล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามันมีความไพเราะมากแล้วก็รู้สึกเหมาะที่จะมาทำเป็นกีตาร์คลาสสิกด้วยทำนองที่ไพเราะตรงนี้นะครับก็เลยเลือกนี้จริงๆแล้วเพลงของขวัญจากก้อนดินเนี่ยมันมีที่มาคือช่วงนั้นเราทำค่ายนะครับเรามีค่ายกีตาร์แล้วก็อาจารย์สันติแกก็เกิดไอเดียว่าอยากจะทำเพลงเพื่อในหลวงคืออยากจะให้เราเรียบเรียงขึ้นมานะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากทำเพื่อพระองค์ท่านมาโดยตลอดแต่พอมาครั้งนี้ในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมคิดก็คือหลายๆคนกำลังจ้องว่ารู้ว่าเรานักในหลวงแล้วเราจะทำอะไรให้พระองค์ท่านผมก็มานั่งคิดตั้งใจว่าจะเรียบเรียงให้เป็นเหมือนวงกีตาร์หรือกีตาร์4ตัวแล้วก็สามารถที่จะบรรเลงเป็นวงใหญ่ได้ก็คือเราก็จะเบิ้ลคนลงไปแต่ละคนคือส่วนหนึ่งคือเราก็ไม่อยากให้คนเขารู้สึกว่ากีตาร์คลาสสิกเนี่ยเป็นอะไรที่ฟังยากครับก็เลยเอามาทำแล้วก็เรียบเรียงไม่ยากเท่าไหร่ก็ให้เล่นแบบง่ายๆแต่อาศัยเน้นการรวมวงการทำทีมเวิร์กเป็นหลักในการจัดทำแต่ละครั้งมันยุ่งยากมากเพราะคนเป็นร้อยแล้วเผื่อจะฝึกคนได้แต่ละคนแต่ละเพลงแต่ละแนวมันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากเป็นเดือนๆเรามีเวลาเตรียมตัวแค่2อาทิตย์คือประทับใจว่าเพราะว่าต่างคนก็มาจากต่างจังหวัดแล้วก็ไม่คิดว่ามันเหมือนกับเราจะมารวมกันได้เยอะขนาดนี้โอ้แน่นอนครับมันบอกไม่ถูกมันมีความเพลิดเพลินรู้ว่ามันยากเชื่อไหมครับว่าบางคนอ่านโน้ตไม่ออกเราก็ต้องต่อเขาเป็นตอนๆแต่ว่ามาวันนี้เห็นเด็กถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เล่นเพลงยากอะไรแต่ว่าส่วนสำคัญคือเขามีความรู้สึกเขาชอบปรากฏว่ามันก็เกิดความอัศจรรย์หลายๆอย่างเด็กๆที่เคยซนเด็กๆคือใครต่างก็ฟังและเข้าใจหลายๆต่อหลายคนไม่แต่คนตาบอดที่มาร่วมกับเราก็เช่นเดียวกันแม้แต่ผู้ปกครองกับเด็กเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับมีความศรัทธาต่อในหลวงก็เข้ายอมมาทำมานั่งฝึกกับเราที่สำคัญคือลูกของผมเองเนี่ยเราก็อยากให้เขาเล่นกีตาร์ปัญหาคือ เวลาเราพยายามจะให้เขาเล่นเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากเล่นพอเขาทราบว่าเราจะมาทำงานอันนี้ให้กับในหลวงเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาอยากเล่นโอ้มันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ากลายเป็นว่าลูกเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นว่าอยากจะทำผมคาดหวังว่าในกลุ่มคนทั้งหมดที่มา100กว่าคนเกือบ200เนี่ยผมหวังว่าในอนาคตเราจะผลิตนักกีตาร์หรือครูสอนกีตาร์ดีๆได้นะฮะอย่างน้อยได้สัก 10% ของกลุ่มที่มาเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจมากแล้วนะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับรู้สึกแบบว่าทุกคนคือทุกคนมาด้วยใจกันนะครับไม่ได้มีค่าจ้างหรืออะไรเลยนะครับแล้วก็คือประทับใจว่าเพราะว่าต่างคนก็มาจากต่างจังหวัดแล้วก็ไม่คิดว่ามันเหมือนกับเราจะมารวมกันได้เยอะขนาดนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีใจที่จะอยากถวายอะไรให้กับรัชกาลที่9นะครับก็นึกไว้ส่วนก็อาจารย์สันติแก้วใจก็เป็นคนที่ชักชวนหรือผลักดันทุกคนครับ
ผมว่าตรงเนี้ยเป็นพระบารมีของพระองค์ท่านที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจผมว่าถ้าไปทำอย่างอื่นคงจะยากแต่ตรงเนี้ยเพราะทุกคนมีใจที่เหมือนเป็นดวงเดียวกันจึงทำให้สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แล้วเป็นไปได้และในวงการกีตาร์เนี่ยผมมั่นใจเลยว่ากีตาร์189ตัวเนี่ยไม่เคยปรากฏการณ์ที่ไหนมาก่อน